สวัสดีทุกท่านนะครับที่มีความฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับแต่ว่าอุปกรณ์เราไม่มีนะครับงบเรามีจำกัดเรายังไม่มีรายได้นะครับเราถึงหาของที่มันราคาถูกแต่มีประสิทธิภาพนะครับใช้ได้ดีอย่างเช่นที่ผมใช้มีของแค่3อย่างเท่านั้นท่านผู้ชมอย่างแรกนะครับก็คือเป็นไมค์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเสียงนะครับขอให้ภาพดีไม่ดียังไงขอให้เสียงมันชัดก่อนผมใช้ไมค์ของโบย่านะครับเนี่ย BYM1 นะครับเป็นไมค์นี่ปกเสื้อที่ผมหนีบอยู่ตอนนี้นะครับสายยาว6เมตรท่านผู้ชมนะครับก็มันมีปุ่มปรับระดับนะครับเป็นแบบนี้นะครับสามารถเลื่อนขึ้นใช้กับกล้องคอมแพคเราได้นะครับเลื่อนลงจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับบางคนอาจจะใช้ไมค์ราคาที่แพงนะครับอันนั้นก็ตามกำลังซื้อของเขาแต่สำหรับคนเริ่มต้นอย่างพวกเรานะครับผมว่าตัวนี้ก็พอแล้วนะเพราะว่ามันให้เสียงชัดเจนดีนะครับเป็นไมค์ที่ยาวมากใช้ถ่านขนาดเล็กฐานสำหรับนาฬิกานะครับสามารถซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับสามารถเปลี่ยนได้ท่านผู้ชมนะครับหมุนออกมาแค่นั้นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นฐานขนาดนี้นะครับไมค์ตัวนี้นะครับก็ถือว่ามีความชัดพอสมควรนะสามารถรับเสียงได้ไกลพอสมควรอันนี้ผมหนีบปกเสื้อไว้นะเดี๋ยวผมจะลองวางดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมวางไว้ตรงนี้เลยให้ท่านผู้ชมเห็นชัดนะครับผมวางไว้ตัวนี้ผมจะพูดตามปกติสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Thai to Eat นะครับเป็นไงบ้างครับระดับเสียงผมวางตัวนี้แล้วต่างจากผมติดกับปกเสื้อไหมอาจจะยังไม่ชัดนะครับผมจะลองถอดไมโครโฟนให้ดูนะครับแล้วจะพูดตามปกตินะครับรอสักครู่ครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดไมค์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะลองเทสกันดูว่าเสียงมันจะชัดหรือไม่ชัดต่างจากการใช้ไมค์ยังไงนะครับผมจะลองพูดเข้าสู่รายการดูสวัสดีครับท่านผู้ชมดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Thai to Eat นะครับเป็นยังไงบ้างครับระดับเสียงชัดไม่ชัดยังไงนะครับคุณผู้ชมตัดสินใจเองนะครับไมค์ตัวนี้นะครับการดูว่าแท้ไม่แท้นะครับให้ดูที่นี่นะครับซีเรียลนะครับจะมีบอกไว้สามารถเอาไปเช็คได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองติดไมค์ดูอีกรอบนึงนะครับท่านผู้ชมจะเห็นความแตกต่างนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงแตกต่างกันไหมนะครับอุปกรณ์เริ่มต้นสำหรับยูทูบเบอร์นะครับไม่จำเป็นต้องราคาแพงเสมอไปเริ่มต้นจากราคาถูกๆเราค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังทรัพย์ของเรานะครับอย่างเช่นผมซื้อมาตัวนี้ผมซื้อมา295 บาทนะครับแล้วแต่ร้านนะครับเพราะว่าแต่ละร้านก็อาจจะราคาไม่เท่ากันอาจจะมีค่าส่งค่าอะไรด้วยนะครับทำไมถึงมีค่าส่งเพราะว่าต่างจังหวัดไม่สามารถเคลื่องไมโครโฟนข้ามจังหวัดได้นะครับต้องเข้าใจพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะครับผมตีไปราคา300แล้วกันนะครับอันที่2นะครับเป็นขาตั้งกล้องนะครับจะใช้ระดับที่มันสูงเลยก็ได้แต่สำหรับยูทูบเบอร์เริ่มต้นนะครับผมใช้ของตัวนี้ไตรพอดนะครับจะเป็น3ขานะครับใช้ตั้งสมาร์ทโฟนได้ตั้งกล้องคอมแพคได้นะครับผมแกะกล่องมาให้ดูนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เราสามารถปรับระดับได้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะครับปรับแนวนอนก็ได้ปรับแนวตั้งก็ได้นะครับสามารถปรับลงก็ได้ความหน้าลงก็ได้เวลาจะถ่ายอาหารถ่ายอะไรที่มันต่ำๆนะครับปรับขึ้นเข้าสู่โหมดปกติกลางออกนะครับนี่ให้ความมั่นคงปรับได้3ระดับนะครับท่านผู้ชมคลายล็อกตัวนี้ออกล็อกไว้นะครับคลายออกล็อกไว้ความสูงเพิ่มขึ้นผมใช้ดูว่ามันสูงมันยาวขนาดไหนนะครับและแต่ความชอบนะสำหรับผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่คนเริ่มต้นทำ YouTube ต้องมีทุกคนนะครับเป็นไงท่านผู้ชมยาวไหมนะครับประมาณ110 เซนติเมตรนะครับประมาณครึ่งตัวเราเลยนะประมาณนี้นะครับพับเก็บไว้ตัวนี้ผมได้มาราคาไม่เกินร้อยอ่ะท่านผู้ชม80 กว่าบาทนะครับแต่ว่ามีค่าส่งด้วยนะครับก็รวมประมาณผมตีไปร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณนี้ของ2 อย่างไมโครโฟนขาตั้งกล้องนะครับ
อย่างที่3ขาดไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็คือสมาร์ทโฟนนะครับบางคนเริ่มต้นอาจจะคิดว่าต้องซื้อกล้องคอมแพคนะครับเอามาถ่ายวิดีโอคมชัดมันก็จริงนะครับแต่ว่าสมมุติว่าเรามีงบแค่ไม่กี่พันนะครับเราสามารถใช้กล้องมือถือเรานะครับในการถ่ายทำได้อย่างของผมใช้ iPhone 6S Plus นะครับก็มีของเราอยู่แล้วไม่ผ่านแอปอะไรนะครับเพราะว่าผมต้องการความคมชัดนะครับใช้ไมโครโฟนนะครับเสียบกับสมาร์ทโฟนก็สามารถถ่ายมาได้แล้วท่านผู้ชมนะครับดังนั้นผมถึงต้องมีไอเทม3อย่างสำหรับมือใหม่นะครับก็คือ1คือไมโครโฟนนะครับ2ขาตั้งกล้องและ3สมาร์ทโฟนนะครับอันนี้300อันนี้101เป็น400ผมใช้งบแค่400บาทนะครับท่านผู้ชมในการถ่ายทำวิดีโอแต่ละวิดีโอนะครับท่านลองไปดูในช่องของผมได้นะครับคลิปแต่ละคลิปที่ผมถ่ายออกมามันมาจาก3สิ่งนี้จริงๆนะครับส่วนลูกเล่นต่างๆมันอยู่ที่สกิลของแต่ละคนในการตัดต่อในการใส่เอฟเฟคในการใส่เสียงนะครับมีแค่นั้นจริงๆคลิปต่อไปนะครับผมจะแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อนะครับสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามผมได้นะครับใครที่เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับผมขอให้กำลังใจนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับอย่าเพิ่งย่อท้อนะครับผมก็เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทุกคนก็เก่งขึ้นเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ